กับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับกับผมนายเพียรศิริวัฒนวรังคูลครับรองเลขาธิการปปส.ครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการปปส.ให้มาดูแลกิจกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับปัจจุบันนะครับขออนุญาตรายงานครับว่าตั้งแต่เริ่มเปิดงานนะครับมีผู้มาเรามีเป้าหมายอยู่แล้วที่90ล้านซีซีนะฮะแล้วค่าก็จะถึงนะฮะผมบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึงธันวาเรามีคนไข้ที่ขอเลือดมาประมาณ60 ถึง 120 รายต่อวันนะคะจำนวนเลือดที่ขอมา